ปัจจุบันกระแสเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและเทคโนโลยีดิสรัปชันกำลังมาแรงมากค่ะและการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเพียงแค่ 5-10 ปีข้างหน้าเราก็คงจะได้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่มากมายมหาศาลเป็นความท้าทายของทีมผู้บริหารชุดนี้ของเราที่จะร่วมกันนำพาคณะวิทยาศาสตร์อย่างเข้าใจและเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราเน้นการทำงานแบบทีมเวิร์คค่ะเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้กับคณะวิทยาศาสตร์ผลิตคนดีมีงานทำช่วยพัฒนาชาติเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจโดยใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนจากการที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศเรามีพันธกิจอยู่3ด้านด้านที่1การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นทางด้านทักษะดิจิตอลด้านที่2การผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและชุมชนด้านที่3การบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคณะวิทยาศาสตร์มีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี11สาขาวิชาระดับปริญญาโท6สาขาวิชาและระดับปริญญาเอก3สาขาวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีทั้งหมด11สาขาวิชาประกอบด้วยเคมีชีววิทยาจุลชีววิทยาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์และหลักสูตรใหม่นวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุที่พร้อมในการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2566
คีย์เวิร์ดที่สำคัญ lifelong learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต non degree skill future การจับมือกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นสร้างเด็กรุ่นใหม่ในยุค digital age เทคโนโลยีใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรมรองรับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตอบรับทั้งคนที่ต้องการปริญญาและคนที่ไม่ต้องการปริญญาเรียนรู้ศาสตร์สาขาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในโลก disruption และในที่สุดเราก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมและในวันนี้เราได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยด้านเคมีอันดับ1ของประเทศไทยจัดลำดับโดย Sci-Marco Institution Ranking 2021